ันไปเบิ่งบุญกล่องนั่นก่อนลงสวนเฮาต้องหนึ่งเขาสุกก่อนจ้าพี่น้องวันนี้กะสายทั้งแม่ทั้งลูกหรือความนอนแสบนอนนั่วพี่น้องอะนะที่แม่คุณสวยกำลังเก็บบักถั่วแมวมัวหน่อยนี่ได้จ่ารารักจมุจิมิมากตอนนี้กำลังเฮอแมวจ้าพี่น้องบ่สนใจว่าสิเก็บบักถั่วซอยแม่เลยวันๆ วุ่นวายแต่กับแมวหน้าที่เก็บบักถั่วก็คงต้องเป็นแม่เหมือนเดิมทั่วที่พี่น้องเห็นกะทั่วภูมิฟักง่าวคือเก่าจ้าพี่น้องเก็บมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วเด้อพี่น้องอาทิตย์ที่2แล้วค่ะทั่วภูมิฟักง่าวแบบไรข้างลูกยาวลูกขาวลูกใหญ่เด้อกรอบไม่แข็งนะคะพุ่นน่ะเป็ดตะแซ่บเป็ดตะแสบหน่วยกระดกดกหลายหลายพี่น้องบ่มักหยังดอกมักมันเก็บง่ายปลูกง่ายบ่ต้องหาไม้หาข้างบ่ต้องยุ่งต้องยากซักไม้ซักข้างพี่น้องปลูกเพื่อเดียวจ้าเบิ่งที่แล้วบักถั่วเป็นกระสะออนคักนี่น้องเบิ่งดอกดกดกนี่ได้พันหลายหลายพี่น้องวันเจ้าไปขายอยู่ตลาดด้วยจ้ามีแม่งหยังบ่ฮู้จ้ามาตอมมะแรงภูนี่เดี๋ยวจ้ามะแรงภูมาตอกนะต่อไปมันสิสวยกลับจากตลาดเฮามีนักเสริมสวยจ้าพี่น้องเสริมสวยทั้งคนและก็แมวนี่ล่ะพี่น้องเพิ่นว่าแม่เป็นได้ทุกอย่างเป็นทั้งคนสวนเป็นทั้งคนสวยแล้วก็เป็นสร้างตัดผมไห้น้ําเด้อจ้าพี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งแมวกับคนนี่สิบ่ห่างกันเลยมื้อใดล่ะสิได้มุกเซไปตองพี่น้องเอ้ยขั้นสมแมวอยู่ว่าซั่นบ่จักกอดจักบีบบ่จักขั้นจักหยังอย่าตีเองอย่าตีเองหยาดแต่แมวอยู่หั่นล่ะอย่าตีเองหลานเหนื่อยนะคือสิบ่แล้วดอกพี่น้องขั้นบ่ปล่อยแมวหนีซะก่อนวนแต่แมวอยู่หั่นส่งผมก็เลยสิเปลี่ยนติ้งหน้าติ้งหลังอยู่แม่แห่งสร้างที่ยังสุดท้ายก็ว่างแมวลงพี่น้องบ่ซั่นนี่บ่แล้วแน่นอนเลยใส่เวลาดุลพอสมควรในการตัดผมสร้างนี่ตัดมาตั้งแต่มือเกิดพุ่นเด้อพี่น้องแม่คนสวยกับทรงผมหมูหวานนี่ถ้าผู้ใดติดตามจะฮู้ว่าเป็นจังไดเข้าร้านสร้างนี่หน่อยแห้งจ้ะพี่น้องลำดับต่อไปก็คือสิบ่แล้วดอกพี่น้องคั่นบ่ได้อาบน้ำให้แมวแม่เดี๋ยวต่อขาเสร็จลูกเราก็บ้าแมวซะด้วยสิวุ่นวายเลยทีนี้ทั้งอาบน้ำทั้งเอาไปตุงพัดลมเจ้าคิดว่าแมวตัวนี้มันสิใหญ่บ่หรือมันสิเป็นสมก่อนเบิ่งจากสภาพแล้วเป็นตะได้ตำกระเทียมห่อไปตองแท้น้อพี่น้องคนละลิโตนแมวเบิ่งติล่ะโอ้ยมันก็บ่อยากอยู่แล้วมันก็หุนหุ่นหุ่นหวยมันเนาะสำหรับภารกิจเช้านี้กะเสร็จสิ้นเรียบร้อยจ้ะพี่น้องนอนเว้นพักผ่อนจ้าอยู่หัวอยู่สวนคือเก่า